รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วความรักจะมีในวันนี้มันก็ดีแสนดีมากมายคนในฝันก็ยืนอยู่ข้างฉันและเรารักกันมากมายแต่ไม่เลยว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปเมื่อเธอเข้ามารู้สึกเหมือนอยากจะไขว่คว้าเธอมาให้เป็นของเราความรู้สึกอยู่ในเหตุผลแล้วในใจตอนนี้ผิดหรือถูกไม่รู้แค่ได้ลิ้มลองเธอคนนี้รักจริงหรือแค่หลอกตัวเองว่าเรารักกันเราอาจจะแค่ลงทางลงจนไม่ทันได้หายห้ามใจอยากจะหยุดไว้ตาก็ทำไม่ได้ขาดจะไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มันคืออะไรรักแท้หรือแค่แพ้ใจตัวเองเสน่หาพาเรามาไกลขนาดนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลายเป็นคนแบบนี้ yeah. ได้แต่ยอมรับผลของสุดท้ายฉันเองที่ต้องทุกข์ทนรักจริงหรือแค่หลอกตัวเองว่าเรารักกันเพราะอาจจะแค่ลงทางลงกันจนไม่ทันได้หายห้ามใจยังจะหยุดไว้ตาก็ทำไม่ได้ขาดจะไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มันคืออะไรรักแท้หรือแค่แพ้ใจผมชื่อดนครับมาจากคำว่าดนตรีเมื่อก่อนดนตรีของผมเนี่ยคงเป็นดนตรีร็อกมันตื่นเต้นท้าทายจนกระทั่งผมได้มาเจอกับลิตาภรรยาของผม10 ปีของการแต่งงานครับจากดนตรีร็อกก็กลายเป็นดนตรีชิลๆฟังสบายๆอาจจะไม่โลดโผนเหมือนก่อนนะครับแต่ว่าผมก็มีความสุขดีจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมเผลอมันก็เลยกลายเป็นความผิดพลาดนะครับผมไม่เคยคิดนะครับว่าการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ผมไม่ยอมหรอกผมจะทำทุกอย่างเพื่อเอาสิ่งที่ผมรักกลับคืนมาให้ได้ผมจะสู้ครับสู้เพื่อครอบครัวของผมขอบคุณครับใครอิจฉาความรักของเขาทั้งสองคนปรบมือ1 ทีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมยังจำได้นะครับว่าเมื่อ10 ปีก่อนงานแต่งผมกับวิตาทุกคนก็มากันมาให้กำลังใจกันมาเชียร์กันวันนี้มาครบเลยก็ดีใจมากนะครับ จากดนคนเดิมเพิ่มเติมคือเมียและลูกครับ ถามพี่นิตาบ้างครับมีอะไรอยากจะเผาสามีบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมีช่วงนี้ด้วยเหรอครับข้ามไปได้ไหมถ้าจะให้เผามีเวลาถึงเช้าไหมคะโอ้โหเรียกดับเพลิงด่วนไฟไหม้ไม่คือตาอยากจะบอกว่าตาจำวันที่โดนไปคุยกับพ่อได้นะแล้ววันนั้นโดนก็สัญญากับพ่อว่าโดนจะดูแลครอบครัวของเราให้ดีที่สุดแล้วตลอด10 ปีที่ผ่านมาตาอยากจะบอกว่าโดนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่สุดเลยขอบคุณโดนนะขอบคุณเหมือนกันจ้ะโอ้โหไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังเหลืออีก1 คนครับน้องฟ้าใสนั่นเองครับปรบมือหน่อยแล้วฟ้าใสรักคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดเลยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ฟ้าใสขอไม่ไปโรงเรียนนะคะว้าว
ไม่เกี่ยวนะแม่คิดว่าไม่น่าจะได้นะคะโอ้ยเอาหน่อยเยอะมาหลักนะครับเกียรติครับวันนี้ก็ความซึ้งอะไรเนี่ยก็เต็มที่เลยนะฮะเดี๋ยวจะเรียกกันสักก่อนจากนี้ไปครับสนุกสนานเอนจอยเต็มที่เลยครับโอเคไปกันเลยมางานข้างบนเหรอครับค่ะข้างล่างเหรอคะครับตอนนี้กี่โมงแล้วอะคะตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วฮะเฮ้ยไอ้โดนมาคุยกับใครวะพี่งานนี้ด้วยดิพี่ยังรู้จักหรือเปล่าพี่ที่น่านะลักษณะเหมือนเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้พี่โดนพี่ฮะใครอ่ะจะรู้ไหมล่ะเขามางานข้างบนงานครบรอบแล้วพี่แล้วไงวะไม่ทำอะไรซะหน่อยเขาแค่ถามว่าเนี่ยกี่โมงแล้วแค่นี้เดี๋ยวอะไรมือถือน้องเขามีนาฬิกาปะวะแบตเขาหมดมั้งอ๋อหรือว่าน้องเขาอยากจะทำมากกว่าถามเวลาเมื่อวานนะเกียรติฉันไม่รู้เว้ยแต่ว่าถึงน้องเขาอยากแต่ฉันไม่อยากทุกอย่างก็จบพี่ถามจริงเหรอพี่พี่เลือกได้ยังไงวะของพวกนี้มันก็เหมือนการปั่นจักรยานนะเว้ยพี่ถ้าปั่นเป็นแล้วอ่ะมันลืมไม่ลงพี่ฉันเนี่ยไม่ลืมหรอกเว้ยแต่ว่าฉันไม่ทำบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเมื่อก่อนผมเองอ่ะก็ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ว่าพอแต่งงานกับลิตาแล้วผมเลิกหมดนะครับไม่เคยนอกใจหรือแม้แต่นอกกายตาดูอะไรตากำลังเลือกรูปไปใส่กรอบไงวันนี้รูปงานปาร์ตี้วันนั้นตั้งเดือนแล้วนะตายังเลือกรูปไม่เสร็จอีกเหรอสิคุณรู้นี่ผมน่าเกลียดมากเลยนี่โดนนี่ใครนี่วันนี้โรงเรียนฟ้าใสโทรมานะบอกว่าเดือนหน้ามีประชุมครูฟ้าใสหยุดเรียน2วันวันไหนบ้างอะวันศุกร์กับวันจันทร์ปลายเดือนนะศุกร์กับวันจันทร์อย่างนี้ลูกก็หยุด4วันรวดเลยดิถ้างั้นเราไปหัวหินกันไหมมีเวลางี้ก็มีแหละขอดูก่อนนะนี่ไงวันศุกร์ไม่มีอะไรมากผมว่าผมลาได้วันจันทร์มีถ่ายโฆษณาแล้วก็กลับเช้าวันจันทร์ก็ได้เนี่ยเห็นไหม4วันติดสบายๆไม่มีปัญหาโอเคจะว่าไปมันก็ตั้ง1เดือนมาแล้วนะไอ้ปาร์ตี้วันนี้เนี่ยผมก็เมาเละเลยอาทิตย์ก่อนคุณก็ไปกินข้าวกับเพื่อนคุณก็บอกว่าเหนื่อยส่วนเมื่อวานก่อนคุณผมเลิกงานผมก็ง่วงแต่วันนี้นะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยง่วงก็ไม่ง่วงไม่เอาวันนี้อย่าหวังคุณลิตาว่าคุณจะรอดนะคะไม่เอาหรอกคุณพ่อขาคุณแม่ขาลูกฟ้าใส่ฟันร้ายค่ะฟ้าใส่ขอนอนด้วยนะคะคุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไม่ใส่เสื้อล่ะคะโอ้โหเอาคุณพ่อร้อนนะฮะแต่ตอนนี้คุณพ่อหนาวแล้วคุณพ่อหนาวค่ะใส่เสื้อดีกว่าเนาะแล้วฟ้าใสฝันร้ายเหรอคะฝ
ันว่าอะไรลูกฟ้าใสฝันว่าฟ้าใสอยู่ในป่าแล้วก็หลงทางหาคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอโถไม่เป็นไรนะลูกคุณแม่คุณพ่อดีแล้วนะฟ้าใสขอนอนด้วยได้ไหมคะฟ้าใสถามคุณพ่อนะคะคุณพ่อคะฟ้าใสขอนอนด้วยนะคะได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะเนาะพ่อก็อยากนอนกับฟ้าใสสบายนี่หมายความว่าบริษัทเราอาจจะถูกปิดงั้นเหรอครับใช่แต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกก็แย่กันหมดเนี่ยฮะผมรู้นะแต่ทางออฟฟิศใหญ่สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่โอเคถ้าเราทำยอดขายไม่ถึงเป้าที่เขาวางเอาไว้พนักงานที่นี่ของเราเดี๋ยวต้องถูกเลย์ออฟ 70% 70%เขาให้โอกาสเราแค่ไตรมาสนี้มีเวลาแค่2เดือนแต่คนเก่งๆอย่างคุณเนี่ยคงไม่โดนเลย์ออฟหรอกแต่เพื่อนๆพนักงานคนอื่นของคุณสิผมช่วยไม่ได้จริงๆโอเคแล้วก็ดักโลโก้ทุกอย่างที่เราเรียนมาพี่โดนพอดีว่าเพื่อนหนูที่ออฟฟิศใหญ่เขาบอกว่าบริษัทเราจะโดนปิดเหรอคะจริงหรือเปล่าคะพี่โดนหนูเพิ่งซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ต้องผ่อนอีกตั้งหลายปีว่าไงวะไอ้ดนที่คุณนัทเรียกกันไปคุยอ่ะใช่เรื่องนี้ปะวะเฮ้ยไม่จริงหรอกข่าวลือนะทุกคนแต่พี่เชื่อนะว่าถ้าเกิดเราทำงานได้ดีงานเราดีเนี่ยไม่มีใครจะมาไล่เราออกได้หรอกไปตั้งใจทำงานกันดีกว่านะไปสู้ๆไปสิเรื่องโฆษณาแชมพูวีนัสก็จะถ่ายฉันว่าฉันต้องไปดูเองแล้ววะถ้าเกิดว่าถั่วเนี่ยเราใส่น้ำตาลให้น้อยลงนะคะส่วนตัวเคลือบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำตาลเทียมผสมผงวุ้นเนี่ยได้ใช่ไหมคะครูโต้งได้สิคะแหมคุณตาเนี่ยอภิชาติเมียแท้ๆเลยนะคะสามีเนี่ยไม่ชอบกินลูกชุบหวานๆยังอุตส่าห์ให้ครูหาสูตรมาให้สาธุฉันขอให้ผลบุญที่แกดูแลสามีดีขนาดเนี้ยส่งผลให้สามีรักแล้วก็หลงแกคนเดียวตลอดกาลและนานเทอญสาธุสาธุคุณแม่คะดูสิคะฟ้าใสมีขนมด้วยฟ้าใสไปเอาขนมมาจากไหนอ่ะคุณแม่บอกแล้วไงคะว่าไม่ให้ทานขนมมาเดี๋ยวก็ไม่ทานข้าวเราอ่ะฉันซื้อให้หลานเองแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอุ๊ยตายจริงเรียนเสร็จพอดีเลยเก็บของกันกลับพวกเราพอดีเรียนทำลูกชุบมีอะไรที่ครูยังไม่รู้หรือเปล่าคะปัญหาแม่ผมลูกสะพายนะคะรีบไปเราเนี่ยมัวพูดคุยเล่นอยู่กับเพื่อนปล่อยให้ลูกวิ่งเล่นคนเดียวอยู่หน้าบ้านได้ยังไงถ้าก็ฟ้าใสเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงตาไม่ได้ปล่อยให้ฟ้าใสอยู่คนเดียวนะคะวุ้นเขาดูอยู่ตลอดค่ะปล่อยให้คุณชายดูแลลูกมันจะดีเท่ากับเธอดูได้ไหมล่ะวันหลังหัดคิดอะไรให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะงานการก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แค่บ้านเฉยหัดรู้บ้างสิว่าอะไรมันสำคัญหรือว่าไม่สำคัญหล่นแค่นี้คงไม่เป็นอะไรมั้งดูๆก็ไม่เห็นจะน่ากินขนาดนี้
ชิญครับคุณนนท์คะมดส่งแผนการตลาดที่ประชุมกันวันนี้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะคุณโดนเมลเพิ่มเติมไหมคะคงไม่มีแล้วล่ะไม่เป็นไรนะมดกลับบ้านเลยก็ได้แล้วคุณนนท์ยังไม่กลับหรอคะนี่ก็2ทุ่มแล้วหิวไหมคะเดี๋ยวมดไปซื้ออะไรทานอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมต้องแวะซูเปอร์มาร์เก็ตจะซื้อคอนเฟลกให้ยายฟ้าใส่เขาก็เดี๋ยวแวะไปทานที่นั่นเลยก็ได้ได้ค่ะใส่เบรกมือเนี่ยนะคุณครับไม่ต้องเข็นหรอกครับไม่ต้องเข็นหรอกรถคันนี้เขาใส่เบรกมือเอาไว้เขาจอดขวางรถฉันนะคะรถผมก็โดนด้วยเหมือนกันครับมีอะไรหรือเปล่าครับใช่คุณดนแสนโกสินไหมคะเรารู้จักกันด้วยเหรอ1ใน10ผู้บริหารรุ่นใหม่น่าจับตามองความจริงครับว่าจัดกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับยังจำผมได้ด้วยเหรอก็เพอร์เฟคซะขนาดเนี้ยจะลืมได้ยังไงล่ะคะครับผมก็พอเข้าใจว่าผมอ่ะน่าจะดีมั่นใจเนาะผมล้อเล่นนะคุณแล้วฉันก็ไม่ได้หมายถึงหน้าตาด้วยคุณฉันหมายถึงว่าคุณน่ะทำงานเก่งแล้วก็ยังดูแลครอบครัวได้ดีแต่จริงๆตอนที่ฉันเห็นหน้าคุณครั้งแรกฉันคิดว่าคุณยังโสดนะแค่คุณเห็นหน้าเนี่ยก็บอกได้แหละครับว่าใครโสดใครไม่โสดนะก็ดูตาคุณสิคะเจ้าชู้ขนาดเนี้ยใครจะไปคิดคะว่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วครับงั้นขอทายคุณบ้างดีกว่าผมขอทายว่าคุณยังโสดทำไมคุณถึงคิดว่าฉันยังโสดอ่ะข้อแรกครับนิ้วนางข้างซ้ายคุณเนี่ยยังว่างไม่ใส่แหวนข้อ2คุณเดินกลับมาให้รถคุณเนี่ยแค่คนเดียวเดี๋ยวก่อนนะคะไอการที่ฉันเดินกลับมาที่รถฉันคนเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันยังโสดเสมอไปนะบางทีฉันอาจจะมากับแฟนแล้วแฟนฉันอาจจะกลับไปอีกคันหนึ่งก่อนแล้วก็ได้นะคะไม่จริงครับถ้าคนเรามีแฟนเนี่ยนะครับแฟนคุณต้องมาส่งคนที่รถก่อนถึงจะกลับถึงจะถูกแปลว่าเวลาที่คุณมีแฟนเนี่ยคุณก็ต้องเดินกลับมาส่งแฟนคุณที่รถก่อนแบบเนี้ยตลอดเลยเหรอคะก็ประมาณนั้นแหละครับสุภาพบุรุษจังเลยเนาะงั้นสรุปผมทายถูกหรือเปล่าเอาไว้ถ้าเราได้เจอกันอีกเดี๋ยวฉันค่อยบอกคุณแล้วกันนะคะครับก็ได้ตามนั้น เดี๋ยวผมว่าผมไปตามรอพอให้มาขยับเจ้ารถคันนี้ก่อนดีกว่าจะไม่ขวางรถเราสิเนาะค่ะดีนะดอทอ856185โอเคเดี๋ยวจัดการให้นะครับก็เหมือนที่ไอ้แบงค์บอกนั่นแหละครับเรื่องแบบนี้มันก็เหมือนขี่จักรยานถ้าเกิดขี่เป็นแล้วมันก็ไม่มีทางลืมแต่ผมรู้ลิมิตตัวเองครับ
จอดขวางอยู่โดนขวางอยู่ตั้ง2คันงั้นไม่เป็นไรแล้วครับขอบมากตาลูกหลับแล้วเหรอโอ้โหโรงเรียนยาฟ้าใสดีจริงๆเลยนะสายก็เทอมลูกคนเดียวแต่ได้เรียนทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหมือนผมตอนเด็กเลยคุณแม่นะช่วยทำวิชาศิลปะจนผมได้เกรด4เลยนะไม่อยู่แล้วล่ะแม่เขารักดนนี่คุณแม่เขาก็รักตาเหมือนกันนั่นแหละกินอะไรมาหรือยังอ่ะกินแล้วจ้ะแต่ยังไม่ได้กินของหวานเลยตามีอะไรให้ผมกินบ้างหรือเปล่าไม่ต้องหวานเท่าตาก็ได้มีอยู่ในตู้เย็นงั้นผมไปกินก่อนนะโหตามีรถช่องเลยเหรอกำลังอยากกินพอดีเลยเนี่ยจะไปโหหินกันนะเดี๋ยวตาไปกับลูกก่อนตอนเช้านะแล้วตอนเย็นผมจะตามไปก็ไหนโดนบอกว่าโดนลางานได้ค่ะพอดีงานนี้ปัญหานะจ๊ะผมต้องประชุมก่อนนะแล้วจะออกมาได้กี่โมงอะคะ4 โมงจ้ะผมว่าทุ่มกว่าก็ถึงโหหินแล้วมั้งแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าวันจันทร์เช้าโดนก็ต้องกลับแล้วนะก็ใช่จ้ะอย่าโดนโดนตาเหนื่อยไม่เป็นไรเลยก็แบบนี้ไงจะได้หายเหนื่อยพร้อมกันอย่าโดนอย่าไงตาบอกว่าอย่าคุณงุ่นกี่เรื่องอะไรตั้งแต่ผมกลับมาที่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรอีกแล้วโดนอย่าเริ่มได้ไหมเดือนแล้วนะนี่โดนนับเหรอก็มันจริงหรือเปล่าล่ะผมทำงานกลับบ้านมาเหนื่อยไม่อยากมีความสุขกับเมียบ้างแต่พอกลับมาก็เจอแบบนี้ตามีหน้าที่แค่นี้ใช่ไหมตาผมก็ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะมีความต้องการเหมือนคนทั่วไปแปลว่าถ้าโดนต้องการตาต้องให้โดนไม่นึกถึงความรู้สึกตาเลยใช่ไหมเมียเรียนทำลูกชุบอร่อยอร่อยแฮชแท็กคนอวดเมียวุ้นวุ้นขาคุณโดนล็อตช่องในตู้เย็นเนี่ยใครเป็นคนซื้อมาแม่คุณโดนไงคะบางทีผู้ชายเราก็มีเรื่องเครียดจากที่ทำงานแล้วเราก็ลืมไปว่าผู้หญิงเขาก็มีเรื่องเครียดของเขาที่บ้านเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนผู้ชายชอบคิดว่าผู้หญิงอยู่บ้านแล้วไม่มีเรื่องเครียดอะไรแต่ถ้าเขาสังเกตนิดนึงก็น่าจะเห็นนะคะความรักที่มีในวันนี้มันก็ดีแสนดีมากมาย